ไม่สวยให้สีชื่อผลงานอันนี้ชื่อบ้านฟาร์มสุขบ้านฟาร์มสุขหนูมีความสุขที่ได้อยู่ในชีวิตชนบทได้อยู่ท่ามกลางแบบว่าอาชีพเกษตรกรอ๋อหนูใส่อยู่อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะหนูมีความสุขแล้วก็แล้วก็ถ้าแยกชิ้นนี้ชื่อการเดินทางของความสุขแล้วก็ส่วนชิ้นด้านหลังชื่อบ้านฟาร์มสุขค่ะมันสื่อความหมายยังไงบ้างครับเนี่ยก็คือเหมือนทำเกี่ยวกับชีวิตของครอบครัวค่ะที่มีอาชีพเกษตรกรที่คอยหล่อเลี้ยงครอบครัวให้ดำเนินชีวิตได้มาในแต่ละวันก็คือเหมือนกับว่าตั้งแต่เด็กจนโตค่ะหนูโตมาในแบบว่าชีวิตชนบทได้เห็นครอบครัวทำการเกษตรได้เห็นก็ว่าแต่ละครั้งในการทำการเกษตรที่เขาต้องรอคอยระยะเวลาพอได้ผลผลิตปุ๊บเขาก็ดีใจได้มีเงินมาใช้ในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะในแต่ละครั้งเหมือนมันมีความหวังทุกครั้งที่แบบเก็บผลผลิตอาชีพเย็บผ้าอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีก็ใช้เป็นผ้าถุงของแม่อะไรเงี้ยค่ะมาทำเป็นดอกไม้ไม่ใช่เศษสิ่งเหลือใช้ใช่ไหมเป็นผ้าใช่ค่ะเป็นผ้าที่มาจากของครอบครัวด้วยค่ะอย่างเช่นนี้ก็เป็นผ้าถุงของแม่แล้วก็มาคอลาดเป็นดอกไม้ให้มันสว่างจุดใช่ๆมันก็เลยดูมีมิติหน่อยเผาแล้วก็ใช้ย้อมสีน้ำเงินเสร็จแล้วหนูก็บิดมันย้ำแล้วก็คลายโดยที่ไม่ต้องบิดแบบเป็นผิวแบบนี้เลยผลงานของหนูนะคะใช้เทคนิคสีผสมค่ะส่วนแรงบันดาลใจนะคะได้จากดอกไม้ในสวนข้างบ้านค่ะเราจะได้เป็นผลผลิตจากครอบครัวเป็นดอกไม้ที่เอามาปักในใจกันแสดงถึงความเคารพครอบครัวแล้วก็ความอบอุ่นของครอบครัวค่ะใช้เวลาทำแต่ละชิ้นนานแต่ละชิ้นก็แล้วแต่ไซส์นะคะถ้าไซส์เล็กก็อย่างต่ำ1เดือนค่ะพร้อมคิดสเก็ตด้วยแล้วก็ใช้มือทำทั้งหมดทุกชิ้นค่ะเป็นผลงานที่สื่อถึงเรื่องราวของหนูความรักของความคิดถึงหนูกับพ่อใช้เวลาในการทำงานไหมนานค่ะประมาณ1เดือนก่อน1เดือนใช่ไหมเป็นวัสดุอะไรทำมาจากปะไฟเบอร์กลาสค่ะแล้วก็ลงสีด้วยสีอะคริลิกค่ะเป็นเกี่ยวกับหนูกับพ่อก็เล่นด้วยกันเหมือนกันใช่ไหมของผ้าที่แตกต่างสีแล้วลงเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนเลยเนาะ
พราะสรุปเรื่องใช้คือไฟลูกกลางแล้วก็มาผสมกับกาวทิชชู่อย่างนี้เนี่ย